ดราม่าเดือดหน่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักแสดงสาวรับเชิญแจ๊สยังแซวแจ๊สยังงงตอนซ้อมไม่เห็นโซเชียลดราม่าเดือดจวกหน่งชะพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักแสดงสาวรับเชิญทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์ตลกดังเหมือนคุกคามหรือไม่หน่งชะมาแล้วในก็มาดีกราฟเมื่อวันที่19ธันวาคม64ทำเอาแฟนคลับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบหน่งมากหามากอยากให้หน่งมาประจำลงล็อกมากๆเล่นดีขนาดนี้แต่งานนี้มีดราม่าจนได้เมื่อในรายการสถานการณ์เหมือนอยู่ในสถานบันเทิงมีชาวเน็ตนำคลิปช็อตตลกดังหน่งชะกับนักแสดงสาวรับเชิญมาโพสแสดงความเห็นลักษณะไม่เหมาะสมโดยหน่งได้มีการกอดซุกหน้าแถวซอกคอของหญิงสาวโดยแจ๊สชวนชื่นแซวว่าตอนซ้อมเงียบกริบไม่เห็นสำแดงเดชอะไรเลยจนหลายคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทำแบบนี้เกินไปหรือเปล่าเหมือนคุกคามทางเพศหรือไม่โดยมีคนบอกว่ารับไม่ได้บ้างก็บอกว่าไม่ขำกับฉากแบบนี้เลยไม่เคยตลกจริงๆที่เคยดูรายการไม่ค่อยมีคนเล่นขนาดนี้นะพอนงมาแสดงคงเกรงใจไม่กล้าเตือนเพราะเป็นตลกใหญ่ถ้ารายการไทยเอามุกแบบนี้ออกไปจะดีกว่าเดิมมากบ้างก็บอกว่าถ้าคิดมุกตลกแบบดีไม่ได้ก็ไม่ต้องทำรายการแบบนี้ล่าสุดเจ้าของต้นโพสต์ออกมาขอโทษที่พาดพิงไปถึงทางบริษัทฮาไม่จำกัดเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นคลิปจากรายการของบริษัทฮาซึ่งจริงๆเป็นรายการของโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ก่อนจะลบโพสต์ไปโดยยอมรับผิดที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้มากพอเพราะไม่ได้อัปเดตแต่ดีใจที่หลายคนมองเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องฟาอีกแข้งใหม่ฉลามชนนักเตะรวยที่สุดมีทรัพย์สินร่วม900,000 ล้านบาทฟาอีกโบเกียหลายชายของสุลต่านฮัสซานันโบเกียพระมหากษัตริย์และนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศบรูไนขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สินมหาศาลเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนไปอีกโบเกียเพิ่งยกเลิกสัญญากับมาริติโมทีมดังในลีกสูงสุดประเทศโปรตุเกสและล่าสุดเพิ่งเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของฉลามชนบุรีเอฟซีทีมดังในศึกริโวไทยลีกเพื่อสู้ศึกลีกสูงสุดประเทศไทยในเลกที่2ฤดูกาลเศษ2021/22สำหรับไปอีกโบเกียวัย23ปีเกิดที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเขามีศักดิ์เป็นหลานของสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานันโบเกียหรือกษัตริย์ของประเทศบรูไนคนปัจจุบันซึ่งพ่อของเขาคือเจ้าชายเจฟรีย์โบเกียน้องชายคนเล็กของพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานันฉลามชนคว้าฟาอีกเจฟรีย์โบเกียเจ้าชายแห่งบรูไนร่วมล่าตาข่ายจากการที่ฟาอีกเป็นหลานชายแท้ๆของสุลต่านฮัสซานันโบเกียซึ่งนิตยสารฟอร์บส์เผยว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 8.33 แสนล้านบาทจากการครอบครองกิจการธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศทำให้ฟาอีกได้ชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีฐานะทางบ้านร่ำรวยที่สุดในโลกแม้ว่าจะเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่ฟาอีกไม่เคยมีข่าวเรื่องการใช้จ่ายมหาศาลเนื่องจากมีความต้องการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาตั้งแต่ยังเด็กทำให้พุ่งเป้าไปที่การฝึกซ้อมลูกหนังอย่างเดียวแถมยังแทบไม่เคยบอกใครว่าตัวเองเป็นหนึ่งในเจ้าชายของประเทศบรูไนแตกต่างจากเจฟรีย์ผู้เป็นพระบิดาซึ่งสำนักข่าวเดอะซันเคยรายงานว่าเจฟรีย์โบเกียเคยใช้เงินสูงถึง45ล้านดอลลาร์ประมาณ 1,500 ล้านบาทภายใน1เดือนไปกับการซื้อรถหรูนาฬิกาและปากกานอกจากนี้ยังมีการใช้เงิน 1.2 ล้านดอลลาร์ประมาณ40ล้านบาทเพื่อจัดงานปาร์ตี้กับสาวมาแล้วโดยปัจจุบันเจฟรีย์โบเกียมีรถยนต์สะสมมากกว่า 2,300 คันทั้งโรลส์รอยซ์เฟอรารี่
และเบนลี่รวมถึงมีเรือยอชต์อีก2ลำและอีกเรื่องที่ยังเป็นที่เล่าขานมาจนทุกวันนี้คือในงานฉลองครบรอบอายุ50ได้ทุ่มเงินจ้างไมเคิลแจ็คสันมาร้องเพลงในงานวันเกิดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับฝ่ายอีกในวัย7ขวบด้วยเงินสูงถึง12ล้านดอลลาร์ประมาณ400ล้านบาทเมื่อปี2004ไปอีกเริ่มต้นเล่นฟุตบอลที่อังกฤษในฐานะนักเตะเยาวชนกับทีม AFC นิวเบอรีเซาท์แฮมป์ตันเชลซีเลสเตอร์ซิตี้และมาริติโมส่วนในระดับทีมชาติผ่านการติดทีมชาติบรูไนชุดใหญ่มาแล้ว6นัดโดยจะสวมเสื้อหมายเลข11ลงเล่นให้กับสโมสรชลบุรีเอฟซีในเลกที่2แพทเมนไม่มาลุ้นผลมีทายาทอีกคนเรสอยากได้น้องพีคเจอหมอคนนี้จะช็อกเลยนะเรสซิ่งอยากได้น้องแพทณปภาประจำเดือนไม่มาลุ้นผลตรวจมีทายาทอีกคนพีคไปอีกเจอหมอเคยเล่นหนังด้วยกันเมื่อ15ปีก่อติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนแพทณปภาเผยคลิปเมื่อแพทอยากมีลูกอีกคนทางช่อง YouTube ปาณาปาป้าพร้อมทั้งชวนแฟนๆไปลุ้นเมื่อเฮียเรซซิ่งอยู่ดีๆบอกแม่ว่าอยากได้น้องแถมไปเกาะกระจกมองเด็กน้อยน่าอยากได้น้องจริงๆแหละโดยแม่แพทเลยไปโรงพยาบาลเพราะปีหน้าเจ้าตัวจะอายุ36ไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าและได้พูดคุยกับใครสักคนเขาบอกเขาอยากมีลูกเลยมาตรวจสอบความพร้อมหรือจริงๆฉันอาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าถามว่าประจำเดือนขาดเหรอแพทตอบว่าใช่พร้อมให้มาลุ้นไปพร้อมๆกันลั่นจะช็อกเลยนะโดยแพทเข้ารับการตรวจร่างกายทั้งหมดที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งบอกว่าถ้าหมอแนะนำให้มีลูกในปีนั้นเลยคงต้องคุยว่าเราต้องมีกันแล้วเจ้าตัวยังเอาตราสาวท้องล่างท้องบนชวนลุ้นมาดูว่ามีน้องหรือเปล่าผลตรวจฮอร์โมนดีแพทย์ถามหมอว่าตั้งใจมีลูกอีกคนตอนอายุ39เพื่อคลอดตอน40แพลนจริงๆเพิ่งคิดได้เมื่อ3วันที่แล้วแพทอยากคลอดน้องปีมะเมียปีม้าหมอแนะนำเก็บไข่เลยแถมแพทยังเผยเรื่องสุดพีคคุณหมอที่ตรวจเคยเล่นหนังด้วยกันกับแพทเมื่อ15ปีรับน้องสยองขวัญฉากตายในตู้โทรศัพท์ไทยตอนนี้ที่ขึ้นมาเป็นหมอให้กับน้องแล้วเอาตราซาวท้องส่วนล่างที่แพลนจะมีน้องคุณหมออีกท่านเผยผลตรวจช่องท้องดีมดลูกดีรังไข่ดีพร้อมในการตั้งครรภ์ในครั้งถัดไปแพทย์ถึงกับประกาศคลิปนี้ยอดวิวถึง5ล้านท้องเลยจะไปคุยกับคนที่เราไปยื่นเอกสารI'm not afraid to die.